คุณนายอยู่คนเนี้ยผมเลี้ยงนกขุนทองตัวหนึ่งแต่คุณนายคนเนี้ยไม่ค่อยถูกกับเด็กข้างบ้านเท่าไหร่จังหวะที่คุณนายออกไปทำงานไอเด็กนี่ก็มาสอนนกพูดอีกครั้งตายอีกครั้งตายพูดทุกวันแช่งคุณนายวันหนึ่งคุณนายกลับมาที่ทำงานเปิดประตูบ้านมานกแม่งพูดเลยอีกครั้งตายอีกครั้งตายคุณนายก็ตกใจเฮ้ยทำไมนกพูดอย่างนี้เหมือนจะมาแช่งเขาหรือเปล่าไม่สบายใจแล้วไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อคะนกที่บ้านเนี่ยมันแช่งฉันกลัวว่าฉันจะเป็นอะไรไปค่ะหลวงพ่อบอกวิธีนี้ต้องแก้นะเอานกวัดไปเลี้ยงมีนกเอี้ยงอยู่ตัวนึงเอาไปเลี้ยงไปเป็นนกธรรมธรรมโมมันอาจจะช่วยอะไรได้อ๋อขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะก็จับนกเอี้ยงตัวนี้ใส่กรงของนกขุนทองวันดีคืนดีคุณนายกลับมาจากที่ทำงานเหมือนเดิมเปิดประตูมาไอ้นกขุนทองนี่ก็พูดเหมือนเดิมอีกทั้งตายนกเอี้ยงเสริมสาธุ